สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านกับผมบั๊มกษัตริย์มหาราชนะครับตอนนี้บั๊มอยู่ที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกจังหวัดสมุทรสาครนะครับบั๊มกำลังจะไปพูดคุยกับคุณพเดิมรอดอินประมงจังหวัดสมุทรสาครและพูดคุยกับคุณพ่อกมลประธานประมงจังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับจะเริ่มมีการพูดคุยแก้ปัญหากฎหมายอวนรุนนะครับว่าจะได้ข้อยุติอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปร่วมพูดคุยและไปรับชมบรรยากาศภายในงานกันดีกว่านะครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณประเดิมรอดอินประมงจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอวนรุนนะครับและการรับฟังความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านนะครับคุณประเดิมครับหรือขออนุญาตเรียกพี่ประเดิมนะครับพี่ประเดิมครับผมอวนรุนเนี่ยอยากให้ผู้ชมเข้าใจหน่อยว่าอวนรุนคืออะไรก่อนที่เราจะไปพูดถึงปัญหาการรับฟังและปัญหาของอวนรุนครับหลายท่านก็คงรู้จักอวนรุนกันมาพอสมควรแล้วว่าในการกำจัดปลาหมอครั้งดำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อนุญาตให้ใช้เครื่องมืออวนรุนได้เป็นการเฉพาะกิจนะครับก็เครื่องมืออวนรุนก็เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยเรือนะครับแล้วมีเรือแล้วก็มีถุงอวนนะครับแล้วก็มีคันสองคันเป็นคันกลางปากถุงเอาไว้นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนโดยใช้เครื่องยนต์ดันไปข้างหน้าดันไปข้างหน้านะครับอันนี้เราก็เรียกว่าเรืออวนรุนซึ่งพี่น้องชาวประมงที่สมุทรสาครเนี่ยจะคุ้นเคยกันดีเราใช้ในการจับเคยจับเคยไม่ว่าจะเคยโก่งหรือเคยตัวเล็กๆที่เรามาทำเป็นกะปินะครับอันนี้เราใช้กันอยู่และตอนหลังเรามาประยุกต์ใช้อวนรุนเนี่ยในการกำจัดปลาหมอข้างดำแต่วันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ยเราไม่ใช่เอามาใช้ในภารกิจในการกำจัดปลาหมอข้างดำเราจะมารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของสมุทรสาครเราจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดที่สมุทรสาครมันเกิดมาระยะหนึ่งเนื่องจากพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมายของประมงในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็ไม่ให้ใช้เครื่องมืออวนรุนนะครับในการทำการประมงซึ่งหลายๆท่านหลายๆจังหวัดก็ได้รวบรวมชื่อกันแล้วก็แจ้งเรียกร้องมายังกรมประมงผ่านทางจังหวัดต่างๆนะครับโดยทางกรมประมงก็ได้วางหลักหรือวางมาตรการในการดำเนินการในเรื่องนี้ร่วมกันก็คือจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนที่4นะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ดำเนินการในขั้นตอนที่1ไม่ว่าจะทางกรมประมงออกแบบสำรวจขั้นตอนที่2ส่งให้ทางจังหวัดโดยประมงจังหวัดประชาคมหรือกับเก็บแบบสอบถามจากพี่น้องประมงอวนรุนต่างๆที่ได้รับผลกระทบว่าเกิดอะไรขึ้นชีวิตท่านเป็นยังไงบ้างกระทบยังไงท่านอยากได้อะไรอยากให้กรมประมงแก้ไขยังไงนะครับขั้นตอนที่2ตรงนั้นพอเราได้เสร็จก็ส่งเข้าไปส่วนกลางส่วนกลางก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะออกเป็นหลักเกณฑ์กลางๆมาว่าตกลงทั้งประเทศเนี่ยพี่น้องประมงอวนรุนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับอะไรและท่านต้องการให้กรมประมงแก้ไขอะไรนะครับพอผ่านขั้นตอนที่3มาณวันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่4ได้หลักเกณฑ์กลางออกมาแล้ว8ข้อนะครับซึ่งจะส่งมาให้ทางสำนักงานประมงจังหวัดโดยผ่านทางคณะกรรมการนโยบายประมงจังหวัดระดับจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยช่วยที่จะไปสำรวจหรือประชาพิจารณ์กับพี่น้องประชาชนว่าหลักเกณฑ์หลักกลางๆที่ออกมาเนี่ยมันเป็นบริบทสมุทรสาครมันรับได้ไหมท่านจะปรับแก้ตรงไหนหรือท่านมีความเห็นเป็นอย่างไรเวทีวันนี้เนี่ยเป็นเวทีที่สำคัญมากที่เราต้องการให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องการให้พี่น้องประมงที่เป็นพื้นบ้านหรือพี่น้องอวนรุนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยได้มาช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรือมาวิจารณ์ในส่วนของมาตรการกลางที่ทางกรมประมงได้ส่งมาให้ยังคณะกรรมการนโยบายประมงระดับจังหวัดเนี่ยเป็นคนที่จะพิจารณาในอนาคตต่อไปนะครับเลยเกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นครับอ๋อถือว่าเป็นหลักเกณฑ์กลางๆนะครับจากทั้งหมด8ข้อใช่ไหมครับเราอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เราเอาขั้นตอนทั้งหมดที่ไปรวบรวมมาเราอยู่ในขั้นตอนที่4แล้วขั้นตอนที่4ครับวันนี้ก็คือโดยคณะกรรมการนโยบายประมงจังหวัดระดับจังหวัดเนี่ยที่จะมารับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเสร็จแล้วหลังจากนี้เราไปขั้นตอนที่5นะครับเราก็นำเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายประมงระดับจังหวัดของเราเพื่อจะพิจารณาว่าที่พี่น้องประมงได้วิจารณ์แล้วแสดงความคิดเห็นเนี่ยท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะว่านี้เป็นอำนาจของท่านคณะกรรมการ
ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ถ้าเห็นด้วยหรือมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะส่งกลับไปให้กรมประมงนะครับเป็นขั้นตอนที่6กรมประมงก็รวบรวมทั้งหมดทุกจังหวัดไม่ใช่เฉพาะสมุทรสาครทุกจังหวัดเลยสมุทรสงครามหรือจังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัดที่อยู่ในสถานะเดียวกับเราเช่นนี้ก็มาดูนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะนำไปสู่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงทะเลนะครับมีคณะกรรมการชุดใหญ่ชุดหนึ่งซึ่งจะมาดูภาพรวมทั้งประเทศนะครับแล้วก็ได้ข้อยุติได้ข้อสรุปอย่างไรส่งต่อไปยังคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาตินะครับในขั้นตอนที่7เสร็จแล้วหลังจากนั้นถ้าคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติเห็นชอบมาผลเป็นอย่างไรส่งไปยังกระทรวงเกษตรโดยที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็จะเป็นคนประกาศนะครับการผ่อนผันให้ใช้ได้หรือว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ให้ใช้ก็ต้องรอถึงวันนั้นก่อนครับซึ่งขั้นตอนก็คาดว่าจะคงไม่นานมากคิดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2568ไหมครับพี่ประเดิมตามแผนนะครับที่จริงทางกรมประมงเองทางกระทรวงเกษตรเองก็เร่งขั้นตอนให้มันเสร็จขึ้นโดยเร็วนะครับซึ่งคาดว่าวันนี้เราทำเสร็จเราก็เดือนหน้าเราคงประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงระดับจังหวัดนะครับหลังจากนั้นส่งให้กรมประมงกรมประมงก็ไปวิเคราะห์รวบรวมประมวลผลซึ่งคงใช้เวลาสักเดือนสองเดือนก็คงไม่นานนะครับก็น่าจะได้เห็นผลว่าสรุปแล้วจะออกมาอย่างไรครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆนะครับทีนี้ครับพี่ประเดิมหลังจากที่สังเกตดูนะครับมันมีขั้นตอนหลายอย่างรวมถึงมีการรับฟังความคิดเห็นเนาะจากภาคประชาชนหรือภาคประมงเนี่ยหลากหลายจังหวัดเลยแสดงว่าที่รับฟังความคิดเห็นของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนใหญ่เลยของประเทศครับถ้าเกิดว่าทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับเราจะเกิดอะไรขึ้นครับคืออย่างนี้นะครับทุกจังหวัดเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดเพราะงั้นทุกเสียงทุกจังหวัดเนี่ยมันจะต้องส่งผ่านขั้นตอนจากคุณภาพจากพี่น้องประชาชนเองครับถามว่าวันนี้คือการเริ่มต้นหรือยังมันจริงมันเริ่มมานานแล้วตั้งแต่เขาได้แสดงความคิดเห็นได้บอกกรอกแบบสำรวจมาว่าจับปลาโดยใช้วนลุนถ้าได้ยังไงในอดีตแล้วต่อไปท่านจะใช้มาตรการนี้อย่างไรต้องการให้ออกอะไรบ้างอันนี้เป็นความคิดเห็นที่พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นกันมาตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วก็ประมวลออกมาเป็น8ข้อที่เราจะมาถามกันวันนี้ว่า8ข้อที่เห็นเนี่ยมันตรงกับบ้านเราหรือเปล่ามันใช่สมุทรสาครมั้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือมันอาจจะใช่สัก8ข้อเลยหรือ7ข้อ6ข้ออะไรก็ว่ากันไปอันนี้ขึ้นอยู่กับพี่น้องประมงที่มีอาชีพทําอวนลุนในอดีตที่จะมาแสดงความคิดเห็นเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีประสบการณ์และก็เขาเคยประกอบอาชีพนี้มาในอดีตนะวันนี้เขาไม่ได้ทำอาชีพนี้แล้วแต่เพียงแต่เขาก็อยากจะให้มันกลับมาเพื่อที่จะได้เลี้ยงชีพตัวเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะผ่อนผันหรือผ่อนปลนอะไรในการกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมาจากความคิดเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาจากข้อส่วนได้ส่วนเสียต่างๆอย่างรอบด้านนะครับเพื่อที่จะออกไปเป็นนโยบายหรือเป็นกฎหมายที่ดีและก็ทุกคนสามารถที่จะใช้ได้นะครับเขาเรียกว่าก้าวไปด้วยกันโดยที่ไม่มีใครได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่ากฎหมายตัวนี้ได้รับการผ่อนปลนหรือว่าผ่านเกณฑ์ไปแล้วเนี่ยคาดว่าในอนาคตความเป็นอยู่ในแง่ของมิติของเศรษฐกิจหรือค่าแรงต่างๆเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไหมครับครับก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนหรือชาวประมงพื้นบ้านตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็เป็นกลไกหนึ่งอาจจะไม่ได้ขับเคลื่อนใหญ่มากแต่ว่ามันอยู่ใกล้ครัวเรือนเขานะครับเขาต้องการเครื่องมือชนิดนี้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ในการทำการประมงในอดีตมาเพื่อที่จะเอามาจับสัตว์น้ำในช่วงที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเขาก็เลยเรียกร้องตัวนี้มาถ้าเขาได้เครื่องมือนี้ไปใช้เขาก็อาจจะช่วยในเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ส่วนหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องไม่กระทบกับสังคมเราต้องถามคนอื่นเหมือนกันว่าเครื่องมือวนลุนเราจะยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันก็ไปทำลายในส่วนลูกปลาไวอ่อนอะไรพวกนี้ต้องหาจุดสมดุลที่มันพอดีที่จะอยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าประกาศใช้แล้วมันกระทบต่อการทำลายทรัพยากรอย่างมากหรือกระทบต่อภาพรวมมากอันนี้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้เราถึงต้องถามหลายๆกลุ่มพี่น้องพื้นบ้านอยากได้แน่นอนแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเขาบอกว่าก็มันดีอยู่แล้วเราประกอบอาชีพเลิกเครื่องมือนี้ไปรักเครื่องมือนึงอาจจะมีเครื่องมืออื่นมาทำดีกว่าไหมเราเลยมาสู่เวทีวันนี้เพื่อที่จะให้มันอยู่กันได้ทั้งวนลุนอยู่กันได้ทั้งวนชนิดอื่นเครื่องมืออื่นและก็ที่สำคัญประชาชนที่เขาไม่ได้ประกอบอาชีพประมงอ่ะอย่างเช่นน้องประกอบอาชีพสื่อมีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนกันว่าทรัพยากรที่ถูกทำลายไปในวันนี้เนี่ยมันจะส่งลูกถึงลูกหลานเราในอนาคตมันจะหมดไปหรือเปล่า
นะครับเราก็เลยต้องถามและมองให้รอบด้านอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับเราอาจจะไม่ได้มองแค่ว่าเศรษฐกิจปากท้องแค่คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวแต่ต้องมองกลุ่มอื่นพี่น้องชาวอีสานไม่ได้ทำประมงแต่เขาก็เป็นเจ้าของทรัพยากรเหมือนกันทำยังไงให้ทรัพยากรเขาอยู่เขาได้มีกินมีใช้ไปตลอดไปไม่ใช่ว่าเราเลือกใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งทำไปปรากฏว่าทำลายล้างหมดเลยอันนี้ก็ไม่เหมาะเพราะงั้นทุกอย่างต้องเจอที่จุดสมดุลนะครับต้องเจอตรงนี้นะครับถึงเกิดความร่วมแรงร่วมใจของภาครัฐและภาคประชาชนนะครับสุดท้ายก่อนที่เราจะไปชมภาพบรรยากาศนะครับอยากให้พี่ประเดิมฝากถึงงานกุ้งและเดอะแก๊งหน่อยครับผมครับก็ต้องบอกว่าสมุทรสาครเราเนี่ยมีอีเวนต์ไม่เว้นแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับเพราะว่าในส่วนของงานกุ้งที่จะมาถึงในวันที่7ถึง11พฤศจิกายนนี้นะครับอยากเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลท่านมีเวลาอยากให้ท่านมาเที่ยวงานนี้เราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วเพราะงั้นทําไมเขาใช้ว่างานกุ้งแอนเดอะแก๊งงานกุ้งแอนเดอะแก๊งไม่มีกุ้งอย่างเดียวแน่ๆกุ้งมีเดอะแก๊งเดอะแก๊งของกุ้งอาจจะเป็นปลาหมึกอาจจะเป็นปลาทูสมุทรสาครอาจจะเป็นหอยนะครับหรือแม้แต่ปูม้าปูทะเลอันนี้เขาเรียกเดอะแก๊งนะครับนอกจากนี้ก็มีการออกร้านไม่น้อยกว่า200กว่าร้านซึ่งทางผู้จัดเนี่ยได้รวบรวมเมนูเด็ดๆของสมุทรสาครมาไว้ที่ทะเลไทยนะครับเพราะงั้นในวันที่7ถึง11เนี่ยอยากให้ทุกท่านมาแล้วไม่ควรพลาดด้วยงานนี้เจอกันที่งานกุ้งแอนด์เดอะแก๊งครับครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพเดิมรอดอินหรือว่าพี่พเดิมของเรานะครับขอบคุณท่านมากครับครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศภายในงานกันละครับI'm not going to be able to do it.
ปีนี้จะมีอาหารกระจายจังหวัดที่เราได้ทั้งแผนทั้งเรื่องเราเข้าใจไหมครับแกงคั่วปูไข่ชะคราเราจะดำเนินในงานนี้ราคาจริงเอาตู้เย็นผมว่าหวังว่าจะได้ทานแต่หลายท่านที่ไม่เคยทานตู้เย็นทำยากมากผมอยู่ที่ราคาต้องเรียนต้องมีตู้ระวางเลยทำไมครับเดี๋ยวใช้ครกครับแล้วก็ใช้น้ำจากตัวกุ้งในการทำกุ้งเย็นที่มาอันนี้ใช้เวลานานมากแล้วก็ขายไม่แพงมีกุ้งหลากหลายที่นำมาที่ผมเห็นอย่างเช่นกุ้งเกลือปูไข่ก็ออกมาผักผมจะมีที่ใช้ปูไข่สดๆเนี่ยออกมาผักผมจะมีกุ้งมีกุ้งหลายผมก็บอกว่าปีนี้ก็มีเมนูสุดทันเมนูฉะนั้นเนี่ยเรามีราคา7-8 ล้านอาหารทั่วไปThank you.
มาแล้วกับเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่4ตอนกุ้งแอนด์เดอะแก๊งงานนี้สายซีฟู้ดตัวจริงต้องร้องกรี๊ดให้กับความยิ่งใหญ่ของกองทัพอาหารทะเลขนมาให้แบบจัดเต็มทั้งกุ้งแม่น้ำตัวเบิ่มๆปูทะเลไซบิ๊กปลาหมึกตัวโตๆและอีกสารพัดอาหารทะเลที่ส่งตรงจากฟาร์มเลยยกทัพร้านค้าร้านอาหารมาให้เดินเลือกซื้อเลือกชิมเพียบแถมแต่ละร้านยังจัดเต็มงัดเมนูเด็ดมาฟาดฟันความอร่อยกันแบบไม่ยั้งทำกันให้กินแบบสดๆร้อนๆซื้อปุ๊บปรุงให้ปั๊บรับรองเลยว่าไม่ว่าจะเดินไปร้านไหนก็หอมฟุ้งจนห้ามใจไม่อยู่แน่นอนอ๋อนอกจากของสดในงานก็ยังมีของทะเลอบแห้งให้เลือกซื้ออีกด้วยนะอย่างกระเพาะปลาแห้งซุปหูฉลามเรียกได้ว่าครบจบในงานเดียวเลยก็ว่าได้เราพบกันที่งานเทศกาลกินกุ้งจังหวัดสมุทรสาครที่ตลาดทะเลไทยวันที่7ถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้นะคะ1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้ามพลาดพาฟินให้พุงแตกไปด้วยกันคุณผู้ชมครับตอนนี้บั๊มอยู่กับตัวแทนภาคประชาชนนะครับที่เป็นหนึ่งในพระเอกสำคัญของการพูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบการใช้อวนลุนนะครับคุณพ่อกำมลนะครับประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อครับอยากให้คุณพ่อแนะนำตัวหน่อยครับว่าเป็นคุณพ่อเป็นใครชื่ออะไรครับผมกำมลพุ่งพรเป็นประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครครับคุณพ่อครับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านก่อนที่เลิกใช้อวนลุนเนี่ยเป็นยังไงครับคุณพ่อสมัยก่อนที่ยังไม่ยกเลิกอวนลุนเนี่ยอยู่กันได้ครับอยู่เรียกว่าพออยู่กันได้พอหลังยกเลิกอวนลุนแล้วเนี่ยครับเป็นยกเลิกอวนแดงอวนมีปมเนี่ยครับพวกเราจบกันหมดเลยจบที่ว่าคือต้องเลิกไหมต้องเลิกเป็นชาวประมงเลยไหมคุณพ่อเท่ากับเหมือนเลิกเลยอ่ะเพราะมันหากินได้อย่างเดียวคือหากินอุ่นเคยครับอุ่นเคยก็ได้อย่างเดียวแล้วตั้งยกเลิกมาเนี่ยคือข้าวของก็มันมีเกิดมาทุกวันนี้ก็มันมีเกิดเพราะสมุทรสาครไม่เหมือนจังหวัดอื่นเขาคือจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมันเขตอุตสาหกรรมจะลงอะไรมามันก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าพื้นดินของสมุทรสาครเนี่ยมันเป็นขี้เลน มันเน่าหมดทั้งอ่าวแล้วครับทางกรมนึกไม่รู้ว่าทางนึกว่ายังมีสัตว์วัยอ่อนเข้ามาเกิดครับแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกไม่มีมันไม่มีเกิดก็อยากให้มาพิสูจน์คือสำรวจกันได้เลยว่าดินนี่มันเน่าหมดแล้วถามว่าลนระลงกันมากี่ปีทุกวันเนี่ยมันมีจะแย่ลงครับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมาปีเนี่ยคือหากินไม่เลี้ยงตัวกันไม่รอดครับมันจบแล้วอ่ะคือสำหรับสมุทรสาครแต่ถ้าจังหวัดอื่นเนี่ยเขาดีเขาไปดินทรายแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันให้ดินทรายมาเจอเครื่องมือขยอกได้แต่ถ้าของสมุทรสาครเป็นขี้เลนขี้เลนพอเจอน้ำเสียหรือของเสียสารเคมีเนี่ยมันจะจมลงไปมันกักตัวไว้ตรงนั้นเลยกักตัวเลยแล้วที่มันจะเน่าไปหมดเลยถ้าไม่เชื่อก็ให้เขาลงมาดูกันทั้งนักวิชาการหรือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะมาพิสูจน์ให้จริงเลยเอาตั้งในอ่าวออกไปเลยเอาไล่ทุกที่เลยไล่ทุกที่เลยท้าได้เลยไล่ทุกที่เลยแล้วถ้าว่าคุณมาแก้ที่ปลายเหตุมันถูกไหมทำไมไม่ทำที่ต้นเหตุกันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันทำต้นเหตุได้แล้วค่อยไปทำพวกเรือเขาพวกเรือเขาเข้าใจกันนะถ้ามันอยู่ได้เขาก็ยอมรับกันแน่แต่ทุกวันเนี้ยยอมรับว่ามันอยู่กันไม่ได้อย่างปีเนี้ยปีที่ผ่านมาเนี้ยเลี้ยงตัวกันไม่ได้ทักลำแล้วตอนเนี้ยพอฤดูน้ำมันเสียเนี้ยปลาตายหมดทะเลแล้วปลาตายหมดเลยตายหมดแล้วตายมันจะตายอยู่ทุกปีครับอ้าวเขาไม่เชื่อให้เขาลงมาดูเลยเนี่ยครับแสดงว่าถ้าเกิดมีอวนลุนไปพลิกหน้าดินกลับมาพลิกสารเคมีที่มันตกค้างหรือขี้เลนต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นอันนี้คือพลิกหน้าดินไม่ได้ถ้าตามธรรมชาติของธรรมชาติเขานาไอตัวขี้เลนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเคยเรียกขยอถึงเวลาปีนึงเขาจะเข้ามาถมให้ที่มันสูงแต่สมัยเนี่ยมันหายไปที่มันพังหมดสมัยก่อนเนี่ยพอเกิดเป็นแหลมแล้วจะเอาปลาทูหรือกุ้งหอยปูปลาอะไรน่ะเต็มไปหมดครับขั้นแรกปลาเกิดก่อนเพื่อหอยแข็งก่อนแล้วพวกเนี้ยพอแหลมมันตั้งติดทีมันแข็งติดตามด้วยหอยพิมพ์ทุกอย่างก็มีพร้อมเสร็จกระทั่งวงปูแต่เดี๋ยวเนี้ยคือธรรมชาติคือสารเคมีมันทำลายแล้วสมุทรสาครแสดงว่าจะมาโทษแต่ชาวประมงพื้นบ้านโทษไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ถึงท้าให้มาพิสูจน์นะไม่ใช่ว่ามันลงที่ปลายเหตุกันครับ
คุณพ่อน้อยใจไหมที่เขาบอกว่าชาวประมงเนี่ยใช้อวนเนี่ยจับลูกปลาเล็กปลาน้อยหมดทะเลคือเราน้อยใจไงทีนี้ว่าทำไมเวลาเขาจับนะคือมันต้องมาดูกันว่าเขาจับสัตว์อะไรอย่างสมุทรสาครเนี่ยอย่างภาคใต้ฉันไม่เถียงเขาอุดมสมบูรณ์เพราะเขาไม่มีโรงงานแต่สมุทรสาครน่ะโรงงานเยอะโรงงานเท่าไหร่ถามว่าน้ำมันเกษียณทั้งกระปีอ่ะไม่เอาสัตว์ไวอ่อนที่ไหนมาอ้าวพอวันดีคืนดีเขาเปิดเขื่อนมาอ้าวตายหายแล้วตายล้างบางเลยคือน้ำจืดเข้ามาพอหน้าฤดูน้ำหลากคือน้ำเสียหน้าน้ำฝนปล่อยไปตายยกขยงเลยหมายความว่าหน้าฝนในช่วงที่ผ่านมานี่แหละตายไปแล้วตายไปหมดแล้วเรียบร้อยเลยเรียบร้อยไปแล้วพอตายเสร็จน้ำตัวเนี้ยมันจะไล่ลงภาคใต้ไปทางนู้นก็บอกว่าน้ำเบียดหรือโดนอะไรวันเนี้ยคือตามธรรมชาติของนั่นน่ะพอลมตะวันออกมาเนี่ยคือแถวทางนี้โดนก่อนลมตะวันออกเข้ามาก่อนเลยแล้วมันก็ลงใต้ไปเรื่อยเรื่อยมันไล่ไปเรื่อยอย่างนี้นี่คือวิถีชีวิตของชาวประมงที่พบเจอปัญหานะครับว่าอวนลุนเองไม่ใช่ต้นเหตุอย่างเดียวที่ทำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือลูกปลาเนี่ยสูญหายไปจากท้องทะเลไทยใช่แต่ถ้าเข้ามาเขาบอกว่าอวนลุนเนี่ยมันจับลูกปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยคุณพ่อเองบอกว่ามันต้องแก้เท่าไหร่อวนลุนมันถึงจะรอดพ้นไอ้เจ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยไอ้สัตว์สัตว์น้อยสมุทรสาครเนี่ยถูกมากเขาเนี่ยมันอยากจะไปลุนนี่แหละเขาลุนเคยเป็นหลักเคยเป็นหลักเคยเป็นหลักถ้าไอ้นั่นจริงๆเขาไม่อยากไปลุ้นอย่างอื่นหรอกสองอย่างที่เขาลุ้นก็ลุ้นปลากระตักก็ตัวนิดเดียวปลากระตักตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวมันไอ้คำว่าโตก็คือโตเท่านี้แหละใช่ตัวนิดเดียวเขาไม่อยากจะไปลุ้นหรอกเพราะกุ้งปลาอะไรมันก็มีให้ไม่ให้ลุ้นถ้าจะลุ้นได้ตอนนี้ทีมก็น้ำเสียลุ้นได้วันสองวันมันก็หมดตายหาหมดแล้วก็อยู่เพราะเรือดูนฟาร์มเร็วมันไม่ถึงที่จะไปล่อมันอ๋อมันพอทำให้ปลาหนีได้นี่คือธรรมชาตินะครับปลาเนี่ยเขาก็มีสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดถ้าเกิดว่าอวนมาหรือมีอะไรกีดขวางเนี่ยมันต้องหลบมันต้องหนีหนีแต่ถ้าเกิดว่าใช้อวนลุนเนี่ยมันอาจจะมีหน้าอวนประมาณนี้นะครับความเร็วก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นเรือเล็กนะครับคุณพ่อคิดว่าการพูดคุยตกลงวันนี้เนี่ยมันจะเห็นผลที่ชัดเจนไหมครับก็ยัง50 50บางคนเขายังขานอยู่แต่จังหวัดเราน่ะอยากจะขออุ่นกบเพราะมันไม่มีสัตว์อย่างอื่นที่ว่าจะเราจะให้ลุนก็อาศัยจะไปลุนเคยโกงอ่ะเคยโกงเคยโกงตัวเล็กตัวเล็กๆอ่ะก็เคยพวกนี้มันก็ไม่โตคือแบบเนี้ยเพราะเรือเราน่ะถามว่ามาห้ามเราไปจังหวัดอื่นได้ไหมของสมุทรสาครก็หากินอยู่ย้ำล่องเนี่ยไม่ได้ไปที่อื่นนี่ในแม่น้ำในแม่น้ำปากแม่น้ำนี่แหละจากแม่น้ำนี่ไงมันเราไม่ได้ไปที่อื่นกันเพราะเรือพื้นบ้านจะไปที่อื่นได้ยังไงอ่ะไปมันก็จมไปเลยชีวิตหายไปด้วยครับผมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวประมงทั้งเป็นเหมือนวายร้ายที่รัฐบาลหรือว่ากรมประมงหรือส่วนกลางนี่มองด้วยความที่ไม่เข้าใจถ้าถามว่าถ้าเรือดูมเป็นวายร้ายจริงนะครับเป็นวายร้ายจริงนะถามว่าที่ทำมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ่ะครับมันไม่มีอะไรที่จะมาเพิ่มเลยมันมีแต่หายไปหมดหมายความว่าที่ยกเลิกไปตั้งแต่รัฐบาลคสช.ณปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นเลยไม่เพิ่มขึ้นเลยมีแต่แย่ลงไปอีกทุกอย่างแย่หมดเลยนะในทะเลทำไมไม่หวนกลับมาคิดกันล่ะว่าเราจะแก้ไขยังไงต่อเพื่อว่าไอ้ลูกหลานระหว่างข้างหน้ามันได้อยู่กันตลอดไปถ้าคิดมาทำแบบเนี้ยวันข้างหน้าน่ะมันจะอยู่กันได้ยังไงอ่ะแล้วจะให้เศรษฐกิจประเทศจะดีได้ยังไงอ่ะเพราะชาวบ้านเขาหาแรกกันไม่ได้อ่ะแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับผมเอาล่ะคุณพอพูดถึงวิกฤตที่ผ่านมาทั้งวิกฤตยกเลิกใช้อวนลุนและสิ่งที่พบเจอณปัจจุบันก็คือปลาหมอคางดำชาวประมงก็เสียสละไปแล้วแต่วันนี้เราขอยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผลตอบแทนให้กับตัวเองคุณพ่อคิดว่าถ้าเกิดมันไม่ได้น้อยใจไหมน้อยใจก็อยากให้ทำละต่จังหวัดไปถ้ายังถ่ายทั้งหมด18จังหวัดจังหวัดอื่นเขาจะขออุ่นมุงกลมก็ให้เขาไปเพราะแต่ละจังหวัดกระบทพื้นที่มันไม่เหมือนกันระบบนิเวศไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะก็ถึงพูดข้างต้นอ่ะเพราะสมุทรสาครไม่เหมือนจังหวัดอื่นเพราะโรงงานมันเยอะน้ำมันเสียหมดครับผมเป็นดินเลนซะส่วนใหญ่ขอให้เป็นรัฐจังหวัดไปนะครับก็เป็นเสียงกระบอกเสียงนะครับของชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่อยากส่งไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอยากมีอะไรฝากไหมถึงผู้หลักผู้ใหญ่หน่อย พูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกมันอัดอั้นในใจใช่ไหมคุณพ่อพูดไม่ออกก็อยากให้เห็นใจของจังหวัดสมุทรสาครน่ะทุกวันนี้เขาเรียกว่าพูดก็พูดเรื่องตัวเขาไม่รอดทุกคนไม่รอดแล้วก็อยากให้ขออวนกบพึ่งผ่านไปแต่อวนปมอ่ะถ้าดีจริงพวกเรารับทีนี้ว่าพวกเราที่ไม่รับสาเหตุอะไรเพราะว่าเราไม่เอามาเราก็ตายเราทำอะไรไม่ได้ครับคุณพ่อคิดว่า
การถกเถียงทั้ง8มาตรการหรือว่าการเข้าสู่มาตรการที่เป็นระดับกลางของระดับชาติเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันจะเป็นเสมือนว่าฟางเส้นสุดท้ายของชาวประมงไทยไหมครับเนี่ยมันก็เป็นเส้นสุดท้ายของชาวประมงกันแหละครับเนี่ยเพราะว่าเขาให้18จังหวัดมันน่าจะแยกมาจังหวัดไทยจังหวัดมันไหมเพราะบริบทเราบอกว่าจังหวัดไม่เหมือนภาคใต้ก็มีโรงงานไหมนะของปากน้ำเขาดีเขาเป็นดินทรายรองพลึกแต่สมุทรสาครรองตื้นนิดนึงเป็นที่เลนตันอยู่ทุกปีนี่คือบริบทนะครับของพื้นที่สมุทรสาครครับเอาละวันนี้เราต้องขอบคุณคุณพ่อกมลนะครับประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครที่มาให้ความเห็นแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมหลายท่านนะกระจ่างในวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านนะครับขอบพระคุณมากเลยครับครับตอนนี้บั๊มอยู่กับท่านนายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาครคุณมงคลนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับอยากให้คุณมงคลแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับครับผมนายมงคลมงคลตีละครับนายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาครครับครับผมวันนี้เราได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการหารือระหว่างชาวประมงแล้วก็หน่วยงานประมงในจังหวัดสมุทรสาครนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือในการหาปลาหาปูก็คืออวนลุนนะครับทีนี้อวนลุนเองนะครับก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายห้ามปรามเนี่ยสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ได้ใช้อวนลุนเป็นยังไงบ้างครับครับต้องบอกงี้ครับว่าเครื่องมืออวนลุนเนี่ยเป็นด้วยว่าภูมิประเทศของจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นพื้นที่ทะเลโคนนะครับเครื่องมืออวนลุนเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือประจำถิ่นของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสมุทรสาครมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นคันแล้วก็สกีไปอยู่หน้าดินนะครับเป็นเครื่องมือหาปลาของพื้นบ้านมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับแต่พอมาในปี2558นะครับก็มีกฎหมายแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือช่วงยุคคสช.นะครับก็ประกาศยกเลิกทันทีนะครับในเครื่องมือของเครื่องมือประมงวนลุนนะครับซึ่งเขาอ้างว่าตามงานวิชาการคือเป็นเครื่องมือที่ทำลายล้างก็เลยถูกยกเลิกไปตั้งแต่วันนั้นเหลือเพียงเครื่องมืออวนลุนเคยเฉพาะเคยอย่างเดียวที่ยังทำได้อยู่นะครับครับผมแล้ววิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเปลี่ยนไปไหมครับก็ชาวประมงที่ทำเครื่องมืออวนลุนเคยก็ได้รับผลกระทบนะครับอย่างมากนะครับเพราะต้องบอกว่าเดิมเนี่ยชาวบ้านหรือประมงพื้นบ้านเองนะครับที่หากินด้วยเครื่องมือประมงอวนลุนเคยเนี่ยเขาก็จะใช้ลุนเคยเนี่ยปีนึงมันจะมีเคยอยู่แค่ประมาณสักเดือน2เดือนพอหลังจากหน้าเคยเขาก็จะใช้เครื่องมืออวนลุนที่เป็นตาใหญ่ขึ้นไปดุนกุ้งดุนปลาเลี้ยงชีพต่อไปเพื่อให้มันสามารถทำกินวนได้ครบทั้งปีเป็นวงจรของอาชีพเขาใช่ครับแต่พอเขาถูกตัดเครื่องมืออวนลุนอันนี้ออกไปเหลือแต่ลุนเคยเนี่ยแปลว่าปีนึงเขาทำกินได้ประมาณ2เดือนมันไม่พอเลี้ยงชีพมันไม่พอกับรายจ่ายในครอบครัวของเขาทำให้หลายๆคนก็ต้องเลิกจากอาชีพนี้ไปนะครับครับก่อนหน้านี้ชาวประมงมีประมาณเท่าไหร่ครับและปัจจุบันเนี่ยผลกระทบจากการห้ามเครื่องมืออวนลุนเคยเนี่ยทำให้ชาวประมงเหลือจำนวนน้อยลงไหมครับครับก็ต้องบอกว่าเครื่องมือประมงอวนลุนเคยเนี่ยมันมีทั้งที่เป็นประเภทพาณิชย์และพื้นบ้านนะครับพาณิชย์เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันในจังหวัดสมุทรสาครเหลือเครื่องมืออวนลุนเคยที่เป็นพาณิชย์เนี่ยอยู่ประมาณ 3-5 ลำเท่านั้นจากเมื่อก่อนหลายสิบลำหลายสิบลำส่วนพื้นบ้านเนี่ยเมื่อก่อนก็อาจจะมีประมาณ 4-500 ลำนะครับที่ออกตอนนี้ก็เหลือที่ยังทำกินได้อยู่เนี่ยก็เหลือแค่ประมาณสัก 3-400 ส่วนมากก็จะเปลี่ยนเป็นคืออยู่ไม่ได้ในอาชีพครับก็เหลือหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยด้วยซ้ำครับผมถ้ายังเกิดสถานการณ์เหล่านี้ต่อไปตกลงกันไม่ได้กฎหมายไม่ยังไม่ประกาศออกมาผ่อนผันครับอาชีพประมงจะหายไปไหมจากจังหวัดสมุทรสาครอนาคตก็หายไปแน่นอนเพราะว่าผลกระทบตั้งแต่ออกกฎหมายมาเนี่ยทำให้มันขาดช่วงต่อนะครับต้องบอกว่าอาชีพประมงเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะมันไม่สามารถว่า เรียนรู้วันนี้พรุ่งนี้ออกทำการประมงได้เลยมันก็ต้องมีสืบทอดต่อทอดไปมีต้องมีองค์ความรู้สะสมมาเป็นเวลาหลายปีพอมันถูกผลกระทบมาตั้งแต่ปี58จนถึง89ปีแล้วเนี่ยมันมีการขาดช่วงของอาชีพนะครับถ้าเรายังไม่รีบแก้ไขนะตอนนี้ครับถ้าทิ้งไว้ 2-3 ปีมันก็จะขาดรุ่นของการสืบทอดต่ออาชีพไปด้วยพระองค์ความรู้ของไต่เรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะหายไปนะครับแล้วก็เด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ขึ้นมาพอมันไม่สามารถหากินอาชีพที่มันสามารถเลี้ยงตัวได้ทั้งปีเขาก็ไม่ทำในอาชีพนี้เขาก็ไปอาชีพอื่นฉะนั้นอาชีพประมงมันก็จะมีแต่ลดลงก็คือจะเหลือแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่
ก็ต้องดิ้นรนทำกินไปเพราะเขาไม่ได้มีความรู้ด้านอื่นเขาเกิดมาเขาก็ทำประมงมาตั้งแต่เกิดการที่เขาจะไปเริ่มต้นอาชีพใหม่เนี่ยเขาทำไม่ได้เขาก็ต้องพยายามอยู่แบบเขาเลยก็อยู่แบบตามอัตภาพไปแต่เพราะว่าเขาไม่สามารถไปแข่งขันในอาชีพอื่นได้จะไปเข้าไปทำโรงงานตอนนี้ความรู้ก็ไม่มีเรียนศึกษาก็น้อยแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ในทะเลเขาเป็นผู้มีประสบการณ์เขาเป็นผู้มีความรู้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ริ่งแก้ไขยิ่งขาดช่วงไปเนี่ยโอกาสอาชีพเนี้ยสูญหายแน่นอนครับโอ้โหนะครับมันเป็นอาชีพที่อาศัยภูมิปัญญานะครับเคยได้ยินว่าไถเรือหรือว่าคนเรือหรือคนเลเนี่ยออกเรือตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับใช่ครับกว่าจะเก่งกว่าจะได้รับหน้าที่ขับเรือได้เนี่ยก็ปลาอายุไปเกือบ30แล้วก็ต้องบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยครับเราไม่ได้มีเรื่องกฎหมายห้ามเด็กห้ามแรงงานลงมาอย่างเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยพ่อแม่ออกเรือก็พาลูกออกไปด้วยพาลูกไปด้วยก็ไปเรียนรู้กันตั้งแต่ยังไม่ถึง10ขวบพอสัก 2-3 ปีมีประสบการณ์ 4-5 ปีลูกโตหน่อยก็ค่อยๆพัฒนาจากไปช่วยพ่อแม่เก็บกุ้งเก็บปลาก็เริ่มทำอวนเป็นทำประมงได้ 4-5 ปีถือท้ายเรือได้ขับเรือเป็นก็ค่อยๆพัฒนาไปแต่เดี๋ยวนี้พอกฎหมายมันต้องเริ่มที่อายุ18ถามว่าเด็กอายุ18แล้วใครมีการศึกษาแล้วอะไรแล้วใครจะสนใจที่จะมาทำในเรือประมงทำงานในเรือประมงนะครับและระหว่างเนี้ยคือพอมันไม่สามารถลงเรือได้พ่อแม่ก็ต้องออกลูกก็ต้องฝากคนอื่นหรือบางคนฝากไม่ได้เงี้ยลูกก็อาจจะเขาเรียกเสียคนเพราะไม่มีคนดูแลมันก็เป็นผลกระทบหลายต่อเนื่องหลายอย่างเลยนะวงจรทั้งเศรษฐกิจใช่ไม่ใช่แค่เฉพาะอาชีพประมงที่สูญหายแต่มันก็พูดถึงปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นด้วยใช่ครับโอ้ถ้าเกิดว่าครอบครัวพ่อแม่ขาดรายได้ไม่มีเงินส่งลูกเรียนไม่มีเงินมอบสิ่งดีๆโอกาสให้กับครอบครัวนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะผลักดันตัวของเด็กเรืออนาคตของชาติถัดไปเนี่ยทำให้เขาไปพบเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีสังคมที่ไม่ดีนะครับปัญหามันไม่ได้หยุดที่แค่อาชีพอย่างเดียวนะครับเอาละครับยังมีอีกสิ่งนึงนะครับที่หลายคนนะครับพูดในสังคมไทยเสมอว่าชาวประมงเนี่ยเป็นวายร้ายทำลายทรัพยากรจับปลาเนี่ยทั้งหมดอ่าวไทยเนี่ยด้วยอวนลุนอวนต่างๆอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมก็ต้องบอกว่าคือเครื่องมือประมงมันไม่ใช่เฉพาะอวนลุนผมบอกเลยทุกเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำการประมงแต่ทำลายล้างมากหรือน้อยมันอยู่ที่การใช้ผมถามว่าในอ่างน้ำหนึ่งใบถ้าเรามีในทะเลสักพื้นที่นี้มีเครื่องมืออวนลุนหนึ่งลำมีปลา100ตัวมีเรือ1ลำจับหมดไหมครับโอ้มันอาจจะไม่หมดเพราะมันกระจายอาจจะไม่หมดกระจายแต่ว่าถ้าเกิดในพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี้ยแต่มีคนตกเบ็ดสัก1,000คนปลา100ตัวหมดไหมครับหมดครับครับมันอยู่ที่ปริมาณการใช้เครื่องมือการจัดสรรทรัพยากรการจัดสรรเครื่องมือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะทุกเครื่องมือเราออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำการประมงแต่การควบคุมเครื่องมือต่างๆให้มันอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและการใช้ที่อย่างสมดุลกับธรรมชาติที่จะผลิตคืนป้อนคืนได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอย่างเครื่องมือวนลุนที่คนโจมตีว่าเป็นไวรัสวันนี้เขาเป็นฮีโร่ในการจัดการปลาหมอคางดำเพราะเครื่องมืออื่นไม่สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือเครื่องมืออื่นๆอย่างเครื่องมือเบ็ดเองก็ดีหรือเครื่องมืออะไรที่เรามองว่าอุ้ยมันน่าจะปลอดภัยต่อสัตว์น้ำแต่ถ้ามันถูกใช้ในปริมาณมากๆมันก็เป็นผลกระทบต่อทรัพยากรเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยวันนี้ทุกคนมองว่าผู้ใช้ทรัพยากรจากทะเลคือแค่ชาวประมงแต่จริงๆต้องบอกว่าวันนี้ผลกระทบต่อทรัพยากรทะเลที่มากที่สุดมาจากบนฝั่งจากสิ่งแวดล้อมจากสภาพน้ำเสียสภาพชายฝั่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเองชุมชนที่หนาแน่นมากขึ้นเองก็ดีเหล่านี้มีผลกระทบมากกว่าพี่น้องชาวประมงที่หากินในทะเลด้วยซ้ำทีนี้นะครับผมมีคำถามนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่คสช.เนี่ยห้ามปรามการใช้อวนลุนไปแล้วนะครับระยะประมาณเกือบ10ปีแล้วเนี่ยตรงนี้เองทรัพยากรเพิ่มขึ้นไหมชาวประมงน้อยลงแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนมาจับปลาเพิ่มขึ้นทรัพยากรที่เห็นนี่มันเพิ่มขึ้นไหมครับนั่นแหละครับคือเป็นคำถามที่ชาวประมงคนถามว่าณวันนั้นเราถูกจัดการถูกจัดระบบเรือประมงน้อยลงเราก็หวังว่าพอเรือเหลือน้อยลงชาวประมงน่าจะมีส่วนแบ่งจากทรัพยากรที่มากขึ้นแต่มันกลับด้านกันเพราะทรัพยากรมันก็น้อยลงด้วยเราก็มองว่าตัวแปรไหนที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่าง10ปีนี้ที่ผ่านมาที่แม้เรือลดลงทำไมทรัพยากรไม่เพิ่มขึ้นเราพบชายฝั่งที่มีน้ำเสียบ่อยมากขึ้นนะครับสิ่งแวดล้อมสภาพหน้าดินที่จะให้เกิดกุ้งหอยปูปลาที่เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำสภาพดินเสื่อมโทรมมากขึ้นเหล่านี้ครับก็เป็นปัจจัย
หลักๆมากกว่าพี่น้องชาวประมงซะอีกนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็ไม่สามารถทำการประมงทุกตารางนิ้วในทะเลได้แต่ถ้าน้ำเสียสิ่งแวดล้อมไม่ดีลงมานะครับไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ซอกหลืบไหนก็ตายทั้งหมดยิ่งสภาพดินเสียหายเนี่ยหอยจะไปฝังตัวเกิดยังไม่สามารถเกิดได้ด้วยซ้ำโอ้โหแสดงว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แค่อยู่ในทะเลนะครับบนชายฝั่งของเรานี่แหละที่เป็นต้นเหตุในการทำลายล้างนะครับไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากโรงงานนะครับท่อน้ำเสียต่างๆชุมชนต่างๆที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้เองนะครับที่ได้มีการพูดคุยนะครับทำข้อตกลงต่างๆรับฟังความคิดเห็นของชาวประมงเนี่ยวันนี้มีสิ่งไหนที่อยากเรียกร้องครับก็คือผมมองว่าวิถีชีวิตนะครับมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องควบคู่ไปด้วยการจัดการทรัพยากรอย่างมีการควบคุมก็เป็นสิ่งสำคัญแต่มันก็ต้องให้สามารถเขายังทำกินได้ไม่ใช่เราจะอนุรักษ์ทรัพยากรไว้มากมายแต่ประชาชนพี่น้องอยู่ไม่ได้ทำกินไม่ได้เราจะอนุรักษ์ไว้ให้ใครนะครับต้องบอกว่าทรัพยากรทางทะเลเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพวกป่าไม้หรืออย่างอื่นนะครับคือป่าไม้เนี่ยตัดแล้วก็หมดไปอาจจะต้องปลูกอีกเป็นร้อยปีถึงจะเกิดขึ้นนะครับแต่ทรัพยากรทางทะเลเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่ใช้อีก3วันมันอาจจะตายอีกเดือนนึงครบรอบวงจรชีวิตมันตายเพราะทรัพยากรทางทะเลเนี่ยมันสามารถทดแทนขึ้นได้เราต้องใช้ยังไงให้คุ้มค่าที่สุดโดยที่มันสามารถยังผลิตคืนได้อย่างสมดุลอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องจัดการตรงนี้ให้มันสมดุลครับมันเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการและความตระหนักรู้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คาดหวังไหมอยากใหอวนอรุณเนี่ยกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งไหมครับก็จริงๆเราก็หลายเวทีหลายที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้อวนอรุณกลับมาทำกินได้ครั้งหนึ่งโดยภายใต้บริบทที่มีการควบคุมและการจัดการทรัพยากรที่สมดุลทั้งผู้จับเองตัวทรัพยากรเองนะครับให้มันสามารถไปด้วยกันได้แต่หวังว่าคือผมมองว่าไม่ควรจะต้องไปโทษกล่าวโทษเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งที่เป็นตัวการลายนะครับทุกคนมีเป็นเครื่องมือที่ทำประมงทั้งนั้นแต่ว่าเราจะสมดุลยังไงกับเครื่องมือเหล่านี้ให้ทั้งคนก็อยู่ได้ทรัพยากรก็อยู่ได้นั่นสิ่งสำคัญครับอ๋อนะครับย้อนกลับไปนึกถึงพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 9, 9นะครับกฎหมายเป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้นนะครับผมวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอวนรุณก็เป็นเพียงแค่เครื่องมืออยู่ที่ว่าจะอยู่ในมือของใครและบริหารจัดการอย่างไรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณมงคลนายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาครมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับคุณพเดิมแล้วก็ภาคประชาชนนะครับคุณพ่อกำมลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประมงพื้นบ้านในการใช้อวนลุนนะครับในการหากินเลี้ยงชีพนะครับเพราะว่าอวนลุนเองเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งที่ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับใช้เลี้ยงชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันหนึ่งนะครับอวนลุนกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายชาวประมงเหล่านี้นะครับขาดอาชีพขาดรายได้ไปและในอนาคตนะครับมีการคาดการณ์ว่าหากมีการห้ามใช้อวนลุนอีกต่อไปนะครับชาวประมงในพื้นที่อาชีพนี้อาจสูญหายไปตลอดกาลนะครับเบื้องหลังบ้ําเองนะครับก็เป็นการสรุปและพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องมือในการหาปลาหรืออวนลุนนะครับว่าจะสามารถผ่อนผันได้อย่างไรนะครับเป็นเรื่องของอนาคตที่ภาคประชาชนและภาครัฐจะร่วมพูดคุยกันอย่างสันติกันนะครับวันนี้บั๊มก็ขอเป็นตัวแทนของรายการสัมภาษณ์ชาวบ้านนะครับวิงวอนให้ภาครัฐและภาคประชาชนร่วมมือกันทำงานเพื่ออนาคตของชาตินะครับรายการสัมภาษณ์ชาวบ้านของเราเวลาหมดแล้วนะครับบั๊มและทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับงานนี้บอกเลยรอไม่ได้เพราะเราคัดมาให้แล้วกับ5ร้านนางต้องลองประจำเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครคราวนี้ยกขบวนอาหารทะเลมาให้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาเริ่มที่ร้านแรกอิ่มทิพย์ร้านนี้จัดเต็มมาให้ทั้งกุ้งเผากุ้งลายเสือตัวโตๆเนื้อเด้งฉ่ำกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆลงตัวสุดปูไข่นึ่งสุดฟินไข่ปูเน้นๆและเมนูไฮไลท์ห้ามพลาดที่มีเฉพาะในงานเท่านั้นอย่างกุ้งต้มเหยี่ยเนื้อกุ้งหวานเค็มกำลังดีกินเดี่ยวๆก็เด่นคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดยิ่งลงตัวและสุดท้ายเมนูนี้ที่ใครได้กินก็ต้องติดใจกับแกงคั่วปูทะเลใบชะคราเมนูที่ในปีนี้ถูกโหวตให้เป็นเมนูประจำจังหวัดรสเค็มข้นอร่อยถึงเครื่องสมกับเป็นจานเด็ดไปกันต่อกับพงพันฟ้ายกสารพัดเมนูซีฟู้ดสดจากบ่อมาเสิร์ฟถึงงานไม่ว่าจะเป็นกุ้งคั่วพริกเกลือสุดเผ็ดร้อนอร่อยเด็ดถึงเครื่องกุ้งตัวโตเนื้อเด้งสู้ฟันเนื้อปูผัดพริกขี้หนูเนื้อปูเน้นๆ เต็มคำรสจัดจ้านกำลังดีและปลากระพงทอดน้ำปลาที่ให้เนื้อปลามาแบบเบิ่มๆชิ้นใหญ่สะใจกรอบนอกนุ่มในยิงคู่กับน้ำราดแซ่บๆคือใช่ต่อที่สวงทะเลไทยกับเมนูจานเด็ดปูผัดผงกะหรี่เสิร์ฟเนื้อปูล้นๆข้าวซอสสุดเข้มข้นอร
อร่อยจนใครต่อใครต้องรอต่อคิวซื้อเลยต่อด้วยครัวข้าวหอมร้านนี้บอกเลยไม่ผิดหวังจัดเต็มเมนูกุ้งเน้นๆทั้งกุ้งอบวุ้นเส้นรสกลมกล่อมตัวเส้นเหนียวนุ่มกุ้งชิ้นใหญ่พอดีคำและเมนูพิเศษเฉพาะในงานอย่างขนมจีนน้ำยากุ้งรสจัดจ้านเสิร์ฟเนื้อกุ้งมาให้แบบเน้นๆและกุ้งดูดนิ้วกุ้งเนื้อเด้งชุ่มด้วยซอสฉ่ำๆสูตรเด็ดเฉพาะทางร้านอร่อยจนต้องดูดนิ้วปิดท้ายด้วยท่าเรือภัตตาคารกับเมนูเนื้อปลาเก๋าผัดฉ่าสุดจัดจ้านปลาเก๋าสดๆคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสรสเด็ดหมึกผัดไข่เค็มรสเข้มข้นเนื้อหมึกสดๆผัดกับซอสเข้มข้นหอมนัวและกุ้งขาวเกษตรอบเกลือกินคู่